พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2,561 วันนี้ที่หน่วยราชการในพระองค์904พระบรมมหาราชวังคณะองคมนตรีและภริยานำจจกการดอกไม้ไปทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพร้อมกับลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาแตราชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารวมถึงคณะบุคคลต่างๆได้นำแจาก,การดอกไม้ไปทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายและลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีเช่นกัน อาทิเพืนเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นชาการเหล่าทัพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายบริหารตุลาการและนิติบัญญัติเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้นำศาสนา นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังจัดสถานที่ภายในศาลาสาไทยสมาคมสำหรับให้ข้าราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆพร้อมกับจัดสถานที่บริเวณด้านข้างศาลาลูกขุนให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานับประการอันเป็นประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติไปโดยตลอด อันหนึ่งในเวลา12นาฬิกาบริเวณสนามหลวงทหารบกทหารเรือและทหารอากาศได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชการที่9ฝ่ายและ21นัดเนื่องในงโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาประจำปี2561ด้วย ส่วนที่บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณร,ราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสคณะบุคคลต่างๆประกอบด้วยหน่วยงานตำรวจทหารประชาชนข้าราชบริพารและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเขตภาคใต้อย,อย่างต่อเนื่อง ที่ศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้แทนส่วนราชการทุกหมู่เหล่าตลอดจนพ่อค้าประชาชนไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถรัชกาลที่9ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎร และที่พระตำหนักภูพานราชนีเวสจังหวัดสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและพระสกนณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาอีกทั้งเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งทุ่มเทพ,พระวรากายทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ